ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วโดยที่วุฒิสภาจะประกอบไปด้วยสมาชิก200คนมี2ประเภทคือประเภทให้คนสมัครทั่วไปและประเภทองค์กรวิชาชีพที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้เลือกโดยทั้ง2ประเภทนี้ได้เปลี่ยนวิธีการเลือกจากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.เคยให้เลือกไว้มาเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มสังคมอาชีพและลดกลุ่มอาชีพลงเหลือเพียง10กลุ่มปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยดูจะยังมีความสับสนและมีปัญหาในแนวคิดที่ไม่ลงตัวเพราะเคยมีมาแล้วหลายรูปแบบตั้งแต่การแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่การผสมผสานที่มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาอีกครึ่งหนึ่งและในครั้งล่าสุดนี้ที่เป็นการเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพสุดท้ายแล้วเราจะได้สมาชิกวุฒิสภาในลักษณะอย่างไรและจะสามารถทำหน้าที่ได้ตามความต้องการของประชาชนหรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันอาจารย์ครับตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้ว่ามีลุงของผมป้าของผมเนี่ยไปเป็นวุฒิสภาไปเป็นวุฒิสมาชิกตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นคนเลือกชื่อเสนอขึ้นมาครับต่อมาก็มีสมัยที่มีการเลือกตั้งอย่างอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ไปเป็นสวอันนั้นมาจากเลือกตั้งทั้งสภาทั้งสภาแล้วก็มาต่อมาเป็นวุฒิสมาชิกแบบเลือกตั้งส่วนหนึ่งแต่จันหาส่วนหนึ่งอย่างสมัยอาจารย์วันชัยครับเราก็เท่ากับเหมือนเราลองวุฒิสมาชิกกันมาหลายแบบแล้วนะอาจารย์เท่าที่ผมอยู่ในวุฒิสภาแล้วก็ดูวิธีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เคยไปเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญกับเขาด้วยผมคิดว่าแนวความคิดเรื่องวุฒิสภาเราไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลองแล้วลองอีกใจนึงก็อยากจะเป็นอย่างนั้นใจนึงก็อยากเป็นอย่างนี้อีกใจนึงก็บอกว่าอย่าไปมีมันเลยได้ไหมตกลงมันยังเหมือนกับเด็กเล่นขายของที่แสวงหาไอ้นู่นนิดไอ้นี่หน่อยแล้วแต่ใครจะคิดเอาแบบนั้นก็แล้วกันแบบนี้ก็แล้วกันผมเรียนคุณว่าในหลักการนะครับการที่จะมีวุฒิสภาหน้าตาเป็นอย่างไรองค์ประกอบเป็นเท่าไหร่จำนวนเป็นเท่าไหร่ที่มาอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบให้อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่อะไรถ้าหากว่ามีอำนาจหน้าที่สูงมากเหมือนกับส.ส.ก็คือสามารถตั้งรัฐบาลได้สามารถล้มรัฐบาลได้สามารถล้มกฎหมายได้สามารถแก้กฎหมายได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในหลักการแล้วพื้นฐานจะต้องสัมพันธ์กับประชาชนมากๆต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมสูงมากๆเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าสวมาทำหน้าที่เหมือนส.ส.มาเริ่มต้นกฎหมายได้ทำอะไรได้หมดทุกอย่างเหมือนจะมีส.ส.ไอ้สวไปทำไมจังมีก็เป็นสวจำนวนมากไปเลยมันไม่มันอันนั้นก็เป็นทางหนึ่งมีแต่ส.ส.แต่มีสองสภาเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาสภาหนึ่งเนี่ยพวกมากลากไปเฮกันไปบางทีก็หลงผิดกันไปมีอีกสภาหนึ่งคอยติติงคอยอะไรต่อมีอะไรมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ที่มามันจะคล้ายกันมากไปยึดโยงกับประชาชนสุดท้ายมันก็จะไปมาจากการเลือกตั้งสุดท้ายมันก็มาอาศัยระบบการเมืองเหมือนเดิมแต่มันมีวิธีการยึดโยงกับประชาชนที่มาจากแตกต่างกันกับที่มาของส.ส.ก็ทำได้เลือกตั้งทางอ้อมเหมือนกันวิธีเลือกก็แตกต่างกันก็ทำได้แต่ผมขอพูดในหลักการก่อนว่าถ้าคุณให้อำนาจวุฒิมากที่มาจะต้องมาจากประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆเอาในหลักการก่อนให้เป็นสภาผู้แทนคุณยอมรับได้ไหมถ้ามีอำนาจมากก็ต้องพันกับประชาชนมากคือถ้าเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วไปมีอำนาจแทนประชาชนอันนี้ก็ฟังดูดีกว่าจะแต่งตั้งขึ้นไปรับได้ใช่ไหมครับ อันนั้นที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสมัยก่อนครับประการถัดไปก็คือว่าถ้าหากว่าวุฒิสภาทำหน้าที่เพียงแค่ประนอมอำนาจเพราะอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยมันคงไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่มันมีอำนาจของสถาบันโน้นสถาบันนี้ข้าราชการทหารคุณต้องยอมรับความจริงว่า
มันมีจริงๆอำนาจของทหารอำนาจของสถาบันต่างๆในประเทศไทยมันมีไม่ใช่ว่าอำนาจจะยกให้กับประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวถ้าคุณคิดว่ามันมีก็เป็นสภาที่จะคอยประนอมอำนาจก็ต้องกระเดียดไปในทางว่าเป็นตัวแทนของสถาบันที่มีอำนาจในบ้านเมืองเข้าไปอยู่ในนั้นมาต่อรองเจรจาคำว่าประนอมอำนาจของอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นเอาสวมาเจรจากับสสว่าจะตั้งใครเป็นนายกอันนั้นมากไปแต่ผมหมายความว่าประนอมอำนาจในที่นี้คือเขาเป็นสภาผู้ใหญ่ที่ติ่งติงยับยั้งได้ชั่วคราวเช่นคุณร่างกฎหมายมาก็ต้องผ่านให้สภาวุฒิสภาหรือสภาสูงติติงแก้ไขเพิ่มเติมแต่แล้วก็ต้องส่งให้สภาผู้แทนเขาตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าจะเอาไหมเป็นสภาผู้ใหญ่ที่คอยสภากันกรองกันกรองติติงเตือนที่ปรึกษาสภาผู้ทรงคุณวุฒิครับและก็ไม่สามารถจะล้มรัฐบาลได้ไม่สามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจลงมติไม่ไว้วางใจได้อันนี้เหมือนอังกฤษเลยนะจ๊ะคล้ายๆอังกฤษอังกฤษนั้นจึงเห็นว่าสภาสูงหรือวุฒิสภาของอังกฤษไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยตรงคุณเห็นไหมครับว่ามันจะต้องรับกันสองอย่างแต่พอเรามาเห็นที่เขากำลังร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วแล้วร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันแปลกๆมันแกว่งไปแกว่งมาและอย่างที่คุณก็นั่งบ่นว่าทำไมวุฒิสภามันแกว่งเหลือเกินประเดี๋ยวแต่งตั้งโหมดเดี๋ยวเลือกตั้งโหมดเดี๋ยวผสม50 50ประเดี๋ยวอย่างนั้นประเดี๋ยวอย่างนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่จับอำนาจหน้าที่ให้มันชัดเราจะเอาแค่ไหนในบ้านเมืองเราเล่นกันตามสภาวะว่าขณะนี้เราต้องการอะไรแถมยังมีบทเฉพาะการอีก5ปีแรกของวุฒิสภาให้มีอำนาจเป็นพิเศษ5ปีแรกให้มีที่มาเป็นพิเศษและหลังจากนั้นเป็นอีกอย่างนึงแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยนึกถึงปัญหาเฉพาะหน้ามากเหลือเกินคราวนี้คุณดูแล้วกันนะครับว่าในหลักการแล้วเนี่ยถ้าคุณดูชาร์ตนี่เป็นชาร์ตของประชาชนทั้งประเทศสมมติว่าผมจับประชาชนทั้งประเทศมาเรียงแถวกันอย่างนี้นะครับสีน้ำเงินก็เป็นคนที่อาชีพหนึ่งอาชีพสีน้ำเงินอาชีพสีเขียวอาชีพสีอันนี้ฟ้าอันนี้เขียวอันนี้น้ำตาลอันนี้แดงก็จะมีหลายอาชีพสมมุติว่ามี10อาชีพครับหรือจะเป็น20อาชีพก็ได้ก็แล้วแต่จะคิดนะครับสสเนี่ยมาอย่างไรเมื่อประชาชนทั้งหมดเป็นอย่างนี้เวลาเลือกสสไม่ได้คำนึงถึงอาชีพแต่คำนึงถึงเขตการเลือกตั้งเออก็แสดงว่าคุณกำลังดูเขตการเลือกตั้งใช่ไหมครับขออีกรูปนะครับเช่นเลือกจังหวัดอ่างทองมีผู้แทน1คนในเขตจังหวัดอ่างทองเนี่ยเขาไม่ได้สนว่าจะเลือกผู้แทนนั้นเป็นตัวแทนของอาชีพไหนคนทุกอาชีพก็สามารถจะมาเลือกผู้แทน1คนเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างไรนี้คือจังหวัดอ่างทองหรือว่าจังหวัดพังงาก็เลือก1คนโดยที่จะอาชีพไหนไม่ได้แยกเป็นรายอาชีพครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสวอันนี้เป็นสสถ้าสวจะเลือกเหมือนสมัยรุ่นผมคือเลือกโดยใช้ฐานพื้นที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับสสเพราะว่าก็มาจากคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่างทองหรือพังงาหรือสุราษฎร์ธานีหรือกรุงเทพก็ได้ตัวแทนของพื้นที่แต่สมัยอาจารย์แต่ละจังหวัดก็จะมีจำนวนสวไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจังหวัดอย่าเพิ่งพูดอันนั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับคราวนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าสวกับสสก็ไม่ต่างกันเพราะมันเป็นตัวแทนของพื้นที่เหมือนกันต้องหาเสียงเหมือนกันต้องหาเสียงเหมือนกันแล้วในที่สุดแล้วการเมืองของสสกับการเมืองของสวมันก็พันกันและเราออกแบบอยากจะให้สวเป็นอิสระไม่สัมพันธ์กับสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นไปไม่ได้เลยในหลักการเพราะคุณเล่นเลือกตั้งจากพื้นที่เป็นหลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวคิดใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นเราเลือกตัวแทนโดยอาชีพดีไหมโดยอาชีพก็คือสีน้ำเงินนะครับก็จะเลือกกันเอง
เอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเลือกกันเองเป็นกลุ่มที่หนึ่งเช่นกลุ่มการบริการและราชการแผ่นดินและความมั่นคงคนที่ประชาชนอาชีพนี้หรือกลุ่มนี้ก็จะเลือกตัวแทนกลุ่มนี้ก็จะเลือกตัวแทนกลุ่มนี้ก็จะเลือกตัวแทนเช่นกลุ่มชาวนาก็จะเลือกตัวแทนเป็นกลุ่มที่9และกลุ่มที่10ก็คือกลุ่มอื่นๆก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดอีกทางหนึ่งเราก็จะได้คนทั้งประเทศนั้นเลือกครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่ากลุ่มที่1นี้ใครอยากจะสมัครเป็นสว.ก็สมัครเป็นสว.แล้วก็คนประชาชนทั้งประเทศไปบอกว่าตัวเองมีอาชีพหรืออยากจะอยู่ในกลุ่มไหนอยู่ได้กลุ่มเดียวนะครับกลุ่มนี้จะมี20กลุ่มหรือจะมี10กลุ่มก็ได้แต่คนทั้งประเทศไปเลือกคือเราสมมติผมบอกว่าผมอยู่ในอาชีพอะไรผมก็ไปเลือกได้เฉพาะผู้สมัครในอาชีพนั้นครับเช่นผมบอกว่าโอเคตัวผมเองเป็นนักวิชาการนักวิชาการสมมติว่าสีเขียวกลุ่มนี้ผมลงสมัครคนนู้นก็ลงสมัครคนนี้ก็ลงสมัครเสร็จแล้วประชาชนในสีเขียวทั้งหมดนี้ทั้งประเทศไม่ได้สนใจว่ามาจากจังหวัดไหนจะเลือกบุคคลเข้าไปกี่คนก็ไปกำหนดกันว่าในแต่ละสีที่ประกอบด้วยแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีมากน้อยแตกต่างกันตามสัดส่วนอย่างไรก็ว่ากันอันนั้นเป็นหลักการครับคุณเห็นด้วยไหมหลักการนั้นเห็นด้วยอาจารย์เพราะมันก็เป็นการเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนเพราะทุกคนจะต้องเข้าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในกลุ่มอาชีพอยู่แล้วอย่างนี้คุณไม่ตะกิดตะขวงเพราะคนทั้งประเทศมีสิทธิ์ไปเลือกไม่ใช่คนสมัครเลือกกันเองเออใช่ไหมครับครับคุณรู้ไหมว่าแนวคิดนี้รัฐธรรมนูญ50เกือบออกผมเนี่ยเสนอแนวนี้ในสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกตั้งคำถามว่าจะทำทันไหมเพราะประชาชนแต่ละคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับกกต.ไปแจ้งว่าผมขออยู่กลุ่มชาวนาผมขออยู่กลุ่มบริการทางการแพทย์ผมขออยู่กลุ่มช่างวิศวกรอย่างนี้เป็นต้นเขากลัวว่าคนประมาณ40ล้านคนนั้นจะลงทะเบียนไม่ทันครับผมก็เลยเลิกไปแต่น่าเสียดายสมัยนี้แทนที่จะคิดแบบนี้ผมว่าทำทันเพราะการเลือกตั้งเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่เลื่อนมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับแต่แทนที่จะทำงี้คุณรู้ไหมว่าสว.ตอนนี้เขาทำไงเขาให้เขาไม่มีเลือกไข้ละกรทเนี่ยเขากำหนดว่าอย่างนี้ให้เลือกไข้กรทขอรูปสุดท้ายดีละกรทเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าให้คนที่มีอาชีพแบบกลุ่มที่หนึ่งนี่ครับในเขตอำเภอเลือกกันเองให้ได้ตัวแทนจำนวนหนึ่งของแต่ละอำเภอครับแล้วไปเลือกกันเองในระดับจังหวัดแล้วก็ไปเลือกกันเองในระดับประเทศตกลงพอในระดับประเทศมันก็จะมีทั้งหมดอยู่20กลุ่มนะครับจะได้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มใน20กลุ่มแต่ตัวแทนเลือกกันเองนะครับประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนะครับครับและเมื่อได้ตัวแทน20กลุ่มแล้วเนี่ยให้มาจับฉลากว่ากลุ่มที่1จะเลือกกลุ่มไหนซึ่งกลุ่มที่เป็นแพทย์อาจจะได้ไปเลือกชาวนากลุ่มที่ชาวนาอาจจะได้ไปเลือกนักวิชาการครับกลุ่มที่นักวิชาการอาจจะไปเลือกประมงตกลงมันก็มีปัญหาว่าเอ๊ะมันจะเป็นตัวแทนใครกันแน่แต่มันมีข้อดีก็คือว่าเขากลัวว่ามันจะหัวกันก็เลยคิดว่าจะให้เลือกไข่แต่ปรากฏว่าพอเข้าสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเขาแก้ไขจากกรท.ที่ร่างมาอยู่ 2-3 ประการประการที่1จำนวนกลุ่มทั้งหลายที่กรท.ร่างไว้มีอยู่20กลุ่มแยกเป็น20กลุ่มเช่นมีกลุ่มสตรี1กลุ่มกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุอีก1กลุ่มเขาจับ2กลุ่มนี้มารวมกันและเขาก็จับกลุ่มอื่นๆมารวมก็เลยเหลือ10กลุ่มยุบจาก20เหลือ10กลุ่มเอา2กลุ่มมารวมกันบ้าง3กลุ่มมารวมกันบ้างว่ากันไปพอรวมตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งก็คือว่ามันไม่ยุ่งมากมันไม่ต้องมีจำนวนกลุ่มเยอะแต่จุดอ่อนก็คือว่า
พอกลุ่มยิ่งใหญ่ไม่ได้แยกอาชีพบางอาชีพอาจจะหลุดหายไปเลยเพราะไม่ได้รับการเลือกตั้งเช่นคุณเอาสตรีผู้สูงอายุและคนพิการเผลอๆคุณจะได้ผู้สูงอายุสตรีคนพิการหายไปเลยเพราะว่าเวลาเลือกตัวแทนมันจะไปกระจุกอยู่กับเฉพาะบางกลุ่มเช่นเดียวกันกับอาชีพอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งกว่านั้นพอคุณยุบเหลือ10กลุ่มสมมติว่าอันนี้มีอยู่10กลุ่มเขาให้แต่ละกลุ่มนั้นเลือกกันเองเลือกไม่ใช่ประชาชนเลือกนะครับผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกกันเองให้ได้จำนวนสว.ไปเลยครับตกลงก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าจะถูกบล็อกโหวตคุณเข้าใจคำว่าบล็อกโหวตบ้างคือมันกำหนดไว้เลยว่าจะให้ใครได้เป็นสว.เพราะเลือกกันเองเพราะเลือกกันเองเกาหลังกันคุณเลือกผมเลือกคุณอยู่ในกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับรู้ไหมว่าง่ายกว่านั้นก็คือว่าสมมุติว่าวิทยเยนอยากจะเอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ตามคุณเอาคนเข้าไปสัก 3,000 สมัคร 3,000 ตกลงคุณมี 3,000 เสียงแล้วใช่ไหมครับใน 3,000 นี้คุณกำหนดเลยว่านายเจิมศักดิ์ที่สมัครอยู่ในกลุ่มนี้อย่าไปเลือกมันผมหลุดตั้งแต่ชั้นอำเภอแล้วเข้าไปขึ้นต้นผมก็หลุดแล้วอย่าไปเลือกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พวกเราตกลงที่เหลือมก็เป็นพวกเราหมดแล้วเลือกกันเองไงก็ได้แต่พวกเราใช่ไหมครับครับอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งเลือกไข่ให้จับฉลากไปเลือกอีกไข่ยังไงก็ตามมันก็ได้แต่พวกเราเพราะคุณกันคนอื่นไปหมดแล้วผมคิดว่าระบบนี้มีปัญหาหนักมากและรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้สไตล์อย่างนี้ไม่ใช่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกครับแต่ให้ผู้สมัครเลือกกันเองผมว่าอันนี้มีปัญหาถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่ฟังอาจารย์เหมือนว่าวิธีการที่สนช.กำลังจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการบล็อกหรือระบุตัวว่าที่สว.ในอนาคตได้มันบล็อกได้ทั้งที่สนช.ไปแก้ของกลท.มันบล็อกได้ทั้งคู่ครับตรงวิธีการอันนี้ผมคิดว่ามีปัญหาเราจะมีปัญหากับรัฐธรรมนูญไหมอาจารย์ในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างในเรื่องนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ผมพยายามตีความมันกำกวมจริงๆว่ามันมีปัญหาไหมเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ตัวแทนเลือกกันเองตกลงจะเลือกไข่หรือเลือกไม่เลือกไข่มันก็เลือกกันเองเหมือนกันใช่ไหมครับเขาไม่ได้เขียนว่าให้เลือกกันเองครับแต่กลท.เนี่ยตอนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเจตนาคือให้เลือกไข่แล้วก็บอกว่าจะไปกำหนดในกฎหมายลูกครับแต่พอกฎหมายลูกก็เขียนแล้วสนช.ก็ไปแก้ใหม่ก็เลยไม่เลือกไข่มันก็เลยอุลพ่อว่าเออตกลงสว.หน้าตามันจะเป็นยังไงมันขั้นตอนตอนนี้เนี่ยเมื่อตามที่เรากำหนดคือถ้ามันไม่ลงตัวกันระหว่างความต้องการของกรท.กับสนช.เนี่ยเขาก็ต้องตั้งกรรมการร่วมเข้ามาใช่ครับเรามาพิจารณากฎหมายตัวนี้กรรมการร่วมเนี่ยประกอบไปด้วย3ฝ่ายครับคุณดูให้ดีนะฝ่ายที่1ก็คือสนช .5 คนครับฝ่ายที่2ก็คือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ5คนฝ่ายที่3ก็คือกกต1คนตกลงในทางการเมือง1คนนั่นแหละครับสำคัญมากๆเพราะไอ้2คน2กลุ่มแรกเนี่ยมันคานกันอยู่สนช.เขาไปในฐานะตัวแทนสนช.ครับเขาก็ต้องบอกว่าเลือกแบบไม่ไขว้อ่ะดีแล้วก็กลุ่มก็เหลือ10กลุ่มอ่ะถูกแล้วฝ่ายกลท.ก็บอกว่ามันต้องเป็น20กลุ่มแล้วขณะเดียวกันต้องเลือกไข้ตกลงคนที่จะตัดสินคือกกต.ใช่ไหมครับจริงเหรออาจารย์อ้าวก็สองสายแรกอ่ะสนช.กับกรท.เนี่ยต้นน้ำมาสองแม่น้ำสองสายต้นน้ำเดียวกันทั้งคู่เลยแต่เที่ยวนี้ในรายละเอียดเนี่ยถ้าต่างคนต่างยืนเมื่อไหร่กกต.จะมีส่วนสำคัญมากหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยจะสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสองคนนี้จะมีคนแตกแถวไปคิดอีกอย่างนึงไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สองคนนี้ผมว่าเขาฟังต้นแม่น้ำของเขามากกว่าคือคมช.เหรอคสช.คสช.มันก็เป็นไปได้ที่คุณรู้มันก็เป็นไปได้คุณถามผมว่าเมื่อตั้งกรรมการร่วมแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่ากฎหมายที่มันเมื่อเขาแก้ใหม่สมมติสามกรรมการร่วมเนี่ยนะครับแก้กฎหมายของสนช.ที่ออกไปใหม่วุฒิเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นอีก
อีกฉบับหนึ่งแก้จากฉบับแรกของสนชเป็นอีกฉบับหนึ่งในสัก 2-3 มาตราเหมือนก็ต้องกลับไปใหม่ที่สนชอีกก็ต้องเอาฉบับใหม่นี้เนี่ยกลับไปสนชในกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ทิ้งฉบับสนชไปเลยไม่ได้มาพิจารณาอีกแล้วให้มาพิจารณาแต่ฉบับที่แก้ไขโดยกรรมธิการร่วมทั้งหมดทั้งฉบับเอามาให้สนชดูถ้าสนชไม่เห็นด้วยเกิน2ใน3ให้ทิ้งไปเลยแปลว่าร่างกันใหม่ทั้งหมดกติกาเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนทำกฎหมายปกติเพราะก็เท่ากับว่าที่เขาบอกว่าจะล้มร่างกฎหมายก็จะล้มได้ในขั้นตอนนี้นี่จ้ะตรงนี้แหละครับและคะแนนของสนชต้อง2ใน3นะครับจะล้มถึงจะล้มได้แต่ถ้าไม่ถึง2ใน3ถือว่าใช้ร่างนี้ใช้ร่างที่คณะกรรมการร่วมเป็นคนไปแก้ไขจากสนชแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เรากำลังจะต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีคณะกรรมการร่วม3ฝ่ายหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นต้องไปเข้าศาลรัฐธรรมนูญอีกไหมอาจารย์ว่าขัดหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าเนื้อหาทั้งหลายเนี่ยที่อันใหม่เนี่ยมันมีตรงไหนขัดรัฐธรรมนูญไหมถ้าเกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมันก็มีอยู่2หน่วยงานที่ทำได้อันที่เดิมเมื่อเขาส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีส่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้หรืออันที่2สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 10% จำนวน 10% 10% ก็ประมาณ20คนใช่ไหมครับ20กว่าคนก็สามารถที่จะขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าแล้วในช่วง5ปีแรกเนี่ยสว.ถูกดัดแปลงเป็นยังไงไม่ใช่เหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่นะไม่ได้มีการแบ่งสายวิชาชีพแต่ว่าเขาจะเป็นสว.สรรหาทั้งหมดมีอยู่แค่6ตำแหน่งที่เป็นโดยตำแหน่ง6ในตำแหน่งที่เป็นโดยตำแหน่งนั้นคืออะไรบ้างคือผบ.เหล่าทัพทั้งหลายแหละอาจารย์ผบ.เหล่าทัพ3เหล่าทัพครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับผบ.ตำรวจแห่งชาติและปลัดกระทรวงกลาโหมตกลงเป็น6คนครับอันนี้เป็นสว.อัตโนมัติโดยตำแหน่งใน5ปีแรกครับอีก194คนมาจากการสรรหาโดยคสช.ตกลงพูดง่ายๆว่าสว.เนี่ยคสช.มีในกระเป๋า200คนก็คือเป็นสว.ที่มาจากพรรคคสช.นั่นแหละ200คนครับอีก50เอามาจากไหนรู้ไหม50ก็เอามาจากไอ้ที่เราถกกันเมื่อกี้นี่จากการเลือกเมื่อกี้จากเลือกแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพไปเลือกไปเลือกมาให้ได้200และคสช.พิกอัพจาก200เหลือ50คือไฟนอลหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยคสช.ก็เป็นคนเลือกและแต่งตั้งมาอีกคราวนี้ถ้าเกิดคนอื่นเขามีเทคนิคเขารู้อย่างนี้เขาเข้าไปบล็อกเอาแต่เหลือแต่พวกเขาหมดเลยไม่ใช่คสช.สมมุติว่าบางพรรคการเมืองมันเก่งมันส่งคนเข้าหมดเลยแล้วก็บล็อกคนอื่นออกหมดเพราะคุณเล่นบอกว่าเอาผู้สมัครก็ได้อย่างมากก็50คนนั่นน่ะก็เขาได้50ใช่ไหมคุณตะไว้ก่อน50นะอันนั้นได้200ใช่ไหมคราวนี้ก็จะมีปัญหาว่าพอเลือกตั้งส.ส.มาได้500คนถูกไหมครับถ้าผมเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเปิดเผยให้คุณฟังก็ได้ว่าเขาแอบคิดเรียบร้อยก็คือเขาจะกันพรรคประชาธิปัตย์ออกไปและพรรคใหญ่พรรคนี้ที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์จะรวบรวมพรรคเล็กทั้งหมดและพรรคใหญ่พรรคนี้ขอนายกที่เดียวที่เหลือคุณเลือกกันไปก่อนเลยคุณอยากเลือกอะไรก็เอาคุณว่าพรรคเล็กมันเอาวะอุ้ยพรรคเล็กอะไปอยู่กับขอได้เป็นรัฐบาลเหรออาจารย์ร่วมกับใครก็ได้มั้งอ้าวถ้างั้นแล้วเขาให้คุณเลือกด้วยว่าคุณอยากจะเอากระทรวงไหนเขาขอตำแหน่งนายกทีนี้ล่ะถ้าประชาธิปัตย์ได้สัก180ที่เหลือ320จะกลายเป็นประชาธิปัตย์กับนอนประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์กันนอนประชาธิปัตย์คือไม่ใช่ประชาธิปัตย์รวมกันเข้าทฤษฎีเก่าไหมคุณเคยจำได้ไหมว่าผมเคยได้ยินคุณเสนาะเทียนทองพูดที่พรรคชาติไทยบอกว่าพวกเราในห้องนี้คือพวกที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เราต้องรวมตัวกันไม่งั้นไอ้ประชาธิปัตย์มันจะเป็นรัฐบาลตลอดชาติเพราะมันมีพรรคใหญ่พรรคแข็งเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องรวมตัวกัน
พอพี่บรรหารมีแนวโน้มว่าอาจจะได้เป็นนายกพวกเราก็แห่กันไปอยู่ชาติไทยพี่จิ๋วมาตั้งพรรคใหม่พวกเราก็แห่กันมาอยู่ที่ความหวังใหม่น้องทักษิณไปไทยรักไทยพวกเราก็ย้ายกันไปอยู่กับไทยรักไทยไม่อย่างนั้นไอ้ประชาธิปัตย์มันก็จะเป็นตลอดสูตรนี้เขายังคิดอยู่แต่เที่ยวนี้เขาต่อรองโดยขอตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวที่เหลือเอาไปทั้งหมดทีนี้คุณลองนับดู300กว่าเสียงในสภาล่างบวก50ในวุฒิสภามันไป370 380แล้วใช่ไหมก็คือเป็นนายกต้องได้จากเสียงจาก3อย่างน้อย325เออได้ไหมได้อยู่แล้วจบอ้าวแล้วอย่างนี้ที่เขาหวังว่าจะตั้งสวมาแบบไม้อาจารย์เนี่ยมาผัดกันเกาหลังอ่ะตามไม้เกาหลังมาเนี่ยมันก็ฝันก็ไม่เป็นจริงสิอาจารย์ก็ไม่รู้นี่เห็นไหมครับว่าการเมืองเนี่ยบางคนเขาเก่งมากเขาสามารถที่จะเล่นได้ทุกรูปแบบอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วครับถึงโค้งสุดท้ายที่น่าสนใจครับถ้างั้นเราพักก่อนดีไหมครับ